จะย่ำอยู่กับที่หรือว่าจะก้าวไปข้างหน้าเพราะว่ายุคนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่รอดค่ะ สวัสดีค่ะฟลอยนิตาเซสชั่นวันนี้นะคะนกจะมาพูดถึงเรื่องถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเราก็จะอยู่ไม่รอดนกได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาค่ะ Who m o v e My s h e e t ใครเอาเนยแข็งของฉันไปแล้วชอบมากประทับใจมากคือหนังสือเล่มนี้มันแสดงให้เห็นถึงจุดจบของคนที่เปลี่ยนแปลงกับคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวน่ารักน่ารักในหนังสือเล่มนี้นะคะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเผื่อที่จะแบบได้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆว่าการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันดีแล้วจริงๆหรอสรุปสั้นๆจากหนังสือเล่มนน,น่ะคคะวุษย์จิ2 แล้วก็มีหนูสองตัวนะคะเข้าไปอยู่ในเขาวงกดด้วยกัน to to แล้วก็ให้ไปหาอาหารเอวเองก็ปรากฏว่าทั้ง4เนี่ยค่ะก็ไปเดินตามหาแล้วก็พบว่าเจอเนยแข็งค่ะเจอก้อนใหญ่มากเลยนะคะก็เลยทําให้หนูสองตัวเนี่ยก็อิ่มนําสารันแล้วก็เพลิดเพลินมนุษย์จิ๋วสองคนก็เพลิดเพลินกับการกินเนยนะคะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยความเพลิดเพลินในในเขาวงกดนั้นนะคะมันได้หายไปเออมันหายไปเพราะว่าเนยมันหายไป ออโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเนยที่คิดว่ามันจะเป็นเหมือนขุมทรัพย์ทรัพย์สมบัติของเราทั้งชีวิตเนี่ยฉันจะปักหลักอยู่ที่นี่กินแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนมันหายไปโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนอ่าแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคะคิดว่าสี่คนนี้เขาจะทำไงปรากฏว่าหนูสองตัวค่ะเกิดสัญชาตญยานมันหิวแล้วอ่ะมันไม่มีของกินแล้วอ่ะสองตัวนี้ตัดสินใจค่ะที่จะออกเดินทางไป ในเขาวงกดทั้งที่ไม่รู้ทางมาก่อนไม่เคยมีใครเคยเดินเลยจุดที่มีเนยแข็งอันเนี้ยไปเขาวงกดเนาะมันทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายลึกลับซับซ้อนนะสองคนจิ๋วที่เหลือนะคะก็คือยังคงถามหาว่าใครเอาเนยแข็งของเขาไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนอกจากรอรอแล้วรอเล่ารอเช้ารอเย็นมันไม่มาเนยมันไม่กลับมาทำยังไงเพื่อนคนหนึ่งเขาก็อยากที่จะ เอ้ยเราออกไปตามหาไหมอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงบอกไม่ให้ไปเพราะว่าถ้าเราออกไปตามหาแล้วถ้าเนยมันกลับมาทํายังไงแล้วเรากลับมาไม่ถูกทํายังไงเออม,มันทำให้เราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างว่าคนบางคนอะแม้ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะก็ยังที่จะเลือกที่จะรอรอแบบไม่มีความหวังแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเลือกที่จะไม่เสี่ยง เพราะว่าเขาคิดว่าการมีเนยแข็งทําให้เขามีความสุขค่ะถ้าเขารออยู่ตรงเนี้ยเขาจะมีความสุขแน่ๆถ้าเนยแข็งกลับมาแต่ในวันดีคืนดีค่ะล่วงเวลาผ่านไปแล้วมันมันหิวเนาะคนมันหิวเนาะมันไม่มันไม่ได้กินอะไรลงแบบตกถึงท้องเลย่นะเ,เพื่อนคนนึงก็เลยออกเดินทางคนเดียวถ้าอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกอะเรามีโอกาสที่จะมีกับไม่มีมันมีสองช้อยเออ ว่าเป็นเพื่อนๆจะเลือกไปทางไหนคะจะรออยู่กับที่หรือว่าจะออกไปเสี่ยงดูแบบว่าไม่รู้มันจะมีไหมนะหรือมันอาจจะมีก็ได้อเขาบอกว่ายิ่งเห็นเนยแข็งสําคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดต,ติดมากเท่านั้นค่ะเนี่ยทำให้เพื่อนคนนั้นนไม่ได้ออกเดินทางไปเพราะว่าเขายังยึดต,ติดอยู่กับเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆนะแล้วระหว่างทางอะคะ่ะเพื่อนที่ออกเดินทางเนาะก็มีประโยคนี้ขึ้นมาค่ะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ไม่รอดเขาเดินทางคนเดียวโดยที่ รู้ไหมว่าหนูสองตัวนั้นอะถึงแล้วถึงสถานีที่มีเนยแข็งแล้วก็คือเขาเดินไปเรื่อยๆเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปเจอเนอยแข็งที่ไม่ได้มีแค่รสชาติเดียวเหมือนกับสถานีแรกสถานีแรกที่ทุกคนได้ไปกินกันอะ่ะมันคือเนอยแข็งที่มีชนิดเดียวแล้วก็รสชาติเดียวแต่ว่าอันที่หนูสองตัวนี้ไปเจอค่ะ อันที่สองเนาะมันมีหลายรสมีหลายรสชาติมีเนยหลายประเภทแล้วก็มีเยอะกว่าเดิมด้วยเขาก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเขาเดินทางก่อนล่วงหน้านานมากนะคะแล้วเขาก็เจอแล้วเนาะในระหว่างทางอะ่ะคนที่เดินทางคนเดียวอะ่ะเขาก็คุ่นคิดเนาะมันเหมือนกับว่าไปคนเดียวทําอะไรคนเดียวเราไม่มีพรรคพวกไม่มีพวกไม่มีหมู่มันไม่มีใครที่มันแบบว่าคอยซัพพอร์ตความคิดเราว่าถ้าเราตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่มันเสี่ยงกับชีวิตเราโดยที่เราไม่เคยทํามาก่อนมัน มันจะได้คุ้มเสียไหมวะเออมันมีความแบบชักหน้าชักหลังยึกหน้ายึกหลังอยู่เงี้ยคือคนเราเวลาเดินไปอยู่กลางทางแล้วอะเราจะมีจุดหนึ่งที่เราคิดว่าฉันจะเดินกลับไปดด้ไหมถ้ากลับไปอะอย่างน้อยนะก็ได้เจอเพื่อนเป็นคอมฟอร์ทโซนเลยอย่างน้อยก็ได้อยู่กับเพื่อนถ้าฉันจะอดตายกับเพื่อนฉันก็อดก็อยู่ด้วยกันแล้วถ้ากลับไปนะถ้าบังเอิญว่าเนยแข็งกลับมานะฉันก็ไม่ต้องเสียนี่จะหาเนยแข็งก้อนใหม่แต่ถ้าเดินไปนะ่ะ มันมองไม่เห็นทางเลยว่ามันจะมีเนยแข็งไหมหรือว่าจะเจอเพื่อนอีกไหมเพราะว่าเพื่อนฉันได้รออยู่ที่เดิมและนั่นหนูสองตัวนั้นอ่ะเขาไปไหนก็ไม่รู้ไปตั้งนานแล้วมันคือเกิดชัเตอร์ของการตัดสินใจระหว่างทางของคนที่แบบออกเดินทางคนเดียวอ่ะฟุ้งซ่านนิดนึงเนอะไหมคะแล้วคนที่ออกเดินทางคนเนี้ยค่ะเขาก็จะเขียนเป็นโคดเอาไว้ที่ผนังเนาะแบบว่าเหมือนแบบถ้าเพื่อนเดินตามมาเขาก็จะได้เห็นว่าเขาเขียนไว้ระหว่างทางหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินกลับหรือว่า มันมีคนเห็นไงว่ามันคือทิ้งซิมโบลไว้ว่าเขาเขียนไว้ระหว่างทางแล้วก็มันจะมีแบบข้อความน่ารักแบบนี้จงดมเนยแข็งอยู่เสมอจะได้รู้ว่ามันเริ่มเก่าบางทีเราจมปักอยู่กับเรื่องเดิมๆเราไม่รู้หรอกว่ารสชาติเนยแข็งอะมันเปลี่ยนไปแล้วมันกินวันแรกกับกินวันที่สิบอะเราก็คงคิดว่ามันเหมือนเดิมแหละเพราะว่าฉันจะกินก้อนนี้ไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่ได้เอกใจว่า มันเสียหรือเปล่านะมันมีคนเอาไปทิ้งหรือเปล่าเนะี่ยเราไม่ได้เอะใจถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพราะเราชลาใจมุ่งไปในทิศทางใหม่จะทําให้ช่วยหาเนยแข็งใหม่ได้เออในระหว่างทางนะคะเขาหิวมากเลยนะไม่มีอาหารเลยเขาก็จะเจอแค่เศษเนยแบบก้อนเล็กๆๆที่แบบว่าพอแบบประทังชีวิตไปได้อะระหว่างทางแบบมันเป็นเศษเล็กๆมันไม่ใช่เนยที่แบบเขากินอนะถ้าสลัดความกลัวได้ก็จะเป็นอิสระค่ะในระหว่างที่คนเรายังไม่เห็น ปลายทางแล้วก็ยังอยู่กับความกลัวโดยที่แบบเราต้องเสี่ยงอะไรบางอย่างเนาะให้จินตนาการว่ามีความสุขกับเนยแข็งใหม่แม้ยังไม่พบก็จะช่วยนําทางให้กับเราได้เออถ้าถ้าเปรียบเทียบกับคนเราอะก็ให้มองแบบเป้าหมายที่มันแบบถ้าวันหนึ่งถ้ามันได้อะฉันจะมีความสุขกับมันมากแค่ไหนเห็นปลายทางของตัวเองแม้ว่าวันนี้มันจะไม่เห็นแสงไฟมันไม่รีบหีีเพราะมันไม่เห็นเลยแต่ว่าให้จินตนาการว่าบิวตัวเองเนาะ ว่ามันจะมีวันนั้นมันจะมีความสุขในแบบที่มันควรจะมีละทิ้งเนยแข็งเก่าเร็วเท่าไหร่ก็จะพบเนยแข็งใหม่เร็วเท่านั้นค่ะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคนเรานะคะมันก็คือเดินทางมาโดยที่เราไม่สามารถทิ้งอดีตได้ถ้าเราไม่ละทิ้งมันไปการที่เราจะเริ่มอะไรใหม่ๆมันก็ไม่สามารถถ้าวันนี้ทุกคนถือน้ําไปหนึ่งแก้วแล้วน้าในแก้วนี้มันคือน้ําที่เสียแล้วนึกออกปะเคยกินมันอร่อยอ่ะแต่ว่าถือมาเรื่อยๆน้ํามันเสียน้ามันบูดแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้า เราไม่เทของในแก้วนี้ออกอะค่ะเราจะสามารถมีน้ํามีนมมีน้ําอัดลมมีน้ําผลไม้ที่เป็นแบบใหม่ๆเข้ามาเติมมันเข้าไม่ได้ถ้ามันเข้าได้มันก็บูดอยู่ดีเพราะว่าของข้างในมันบูดเก็ตไหมคะเที่ยวเาสาะหาในเขาวงกฏยังดีกว่ารออย่างไร้เนยแข็งเออเขาก็เริ่มให้กําลังใจตัวเองในระหว่างทางขึ้นมาว่ารอไปอะมันก็ไม่ได้ค่ะหาใหม่ดีกว่าเนาะความเชื่อเดิมๆไม่ได้ช่วยให้พบเนยแข็งใหม่ ถ้าเรายัางยึดติดเหมือนเพื่อนคนเดิมที่ยังรออยู่กับที่เนาะเขาก็จะหิวโซแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะมีความหวังแต่ในความหวังเขาอะมันไม่มีโอกาสที่มันจะมีความจริงเลยสักนิดนึงนอกจากปาฏิหาริย์ที่จะมีใครยกเนยกลับมาให้เขาเปลี่ยนวิถีทางไม่เห็นว่าหาและมีความสุขกับเนยแข็งใหม่ได้บางทีโปรเซสในชีวิตของแต่ละคนอะเราไปมองว่าผลลัพธ์มันแบบเนี้ยแต่ว่าฉันทําไม่เคยได้เลยอะฉันไม่เคยได้กับมันเลยเราลองเปลี่ยนวิธี เปลี่ยนโพเซถ้าวันนี้เราต้องการจะทําอะไรบางอย่างเพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ แต่ถ้าที่ผ่านมามันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการไงการสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเสียแต่นันเนิ่นจะทําให้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้ในเรื่องนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ชะล่า,าใจกับเนยแข็งในก้อนแรกเนาะเราก็สามารถที่จะกินกินเนยแข็งได้ทุกวันแล้วก็เดินทางในระหว่างวันที่เรากินอิ่มแล้วแต่เขาไม่เลือกที่จะเดินทางออกไปหาจุดเนยแข็งใหม่เพิ่มเขาเลือกที่จะกินแบบนั้นทั้งวันกินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนตื่นมาแล้วกินนอนกินนอนเนี้ ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สังเกตอะไรเล็กเล็กน้อยที่มันจะต้องเปลี่ยนไปค่ะในเรื่องนี้นะคะก็จะให้ข้อคิดอะไรมากมายเลยที่วันนี้เราเอามาแชร์ทุกคนฟังเพราะว่าเห็นว่ามันย่อยง่ายแล้วเราก็ชอบหนังสือเล่มนี้มากๆสิ่งหนึ่งที่ได้ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ก็คือคนเราอะคะ่ะมักจะยึดต,ติดกับเรื่องราวเดิมๆในอดีต เคยสำเร็จแบบนี้แล้วคิดว่าตัวเองจะทําสําเร็จอีกมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้แต่ในบางทีที่เราอ่ะรู้สึกว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงเวลาของชีวิตมันมีช่วงที่เราสําเร็จมันมีช่วงที่เราไม่สําเร็จมันมีช่วงที่มีความสุขมีช่วงที่มีความทุกข์มันคละคลาวกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือก ยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับตัวไปกับสถานการณ์กับยุคกับโลกกับทันเหตุการณ์ได้ไหมยุคนี้บางคนก็ตกงานเพราะว่าการปรับตัวไม่ทันของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใหม่ก็ทําให้หลายๆคนเนี่ย ถูกหุ่นยนต์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามาทำงานแทนดังนั้นถ้าเรายังอยู่ในอดีตที่มันเคยเป็นแบบเนี้ยแล้วเราไม่ปรับตัวค่ะโอกาสที่เราจะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตต่อไปอ่ะมันก็ค่อนข้างยากไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นความรักอ่ะถ้าเรามีเคยมีความรักที่ไม่ดีในอดีตแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางมันไม่ให้อภัยตัวเองไม่ให้อภัยเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสที่ไปเจอคนใหม่หรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองในแต่ละครั้งก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าวิธีการเนี่ยเป้าหมายฉันอยาก แต่ว่ามันไม่เคยสําเร็จเลยเลยก็ลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆหรือว่าลองสังเกตเอะใจอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันอย่าชะล่าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังอยู่แบบนี้มานานแล้วมันไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยความคิดอะไรแบบนี้ค่ะมันจะค่อนข้างบั่นทอนจิตใจตัวเองเนาะพราะเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบอุ้ยอยากเล่าอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังอยากแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังเพราะว่ายังมีหลายคนที่ที่ยัง ไม่ได้ยอมรับเรื่องราวตัวเองในอดีตแล้วก็ยังติดอยู่กับยึดติดอยู่ในอีโก้ตัวกูของกูอยู่แต่ใน,ในอดีตที่มันเคยแบบเคยมีเคยเป็นเคยได้มาแต่วันนึงถ้ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ได้ขึ้นมาวันนี้เราจะต้องจัดการกับความคิดตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรากําลังจะดําเนินชีวิตอยู่อะค่ะก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากอ่านนะคะก็ไปซื้อตามได้นะคะเล่มนี้นะคะน่ารักมาก เป็นหนังสือที่บางมากเราอ่านวันเดียวจบนะคะวางไม่ลงเลยมันทําให้เราเรียนรู้ถึงกันที่เราจะมูฟกับอะไรหลายๆอย่างที่มันซักอยู่ในจิตใจเราเราแบบว่าเออมันเห็นจุดจบชัดเจนนะของคนที่เดินไปข้างหน้ากับคนที่ย่าอยู่กับที่คนที่ย่าอยู่กับที่กับคนที่กําลังทําอะไรบางอย่างที่ มันไม่รู้จะไปบอกใครไม่รู้จะไปปรึกษาใครมันเดินทางคนเดียวมันเสี่ยงคนเดียวมันไม่มีพักพวกมันไม่รู้สึกว่าฉันปลอดภัยที่จะเดินออกไปแต่มันก็ได้เห็นจุดจบของเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนคนที่ไปเจอสถานีเนยแข็งก้อนใหม่เนี่ยเขาเอนจอยมากเลยแล้วเขาก็เจอกันหนู2ตัวหนูสอตัวนี้ก็อิ่มนำสำรานเขาไปเจอสถานีเนยแข็ง ที่ใหม่ที่มีรสชาติหลายๆรสชาติแล้วก็มีกองใหญ่มาหึมากว่าเดิมสิ่งที่เขาทําคืออะไรรู้ไหมคะเขาตักเนยแข็งจํานวนหนึ่งค่ะแล้วก็เดินกลับมาตามโคดที่เขาแปะผนังเอาไว้เขาเดินกลับมาแล้วก็เอาเนยแข็งก้อนนั้นมาให้เพื่อนสรุปว่าเพื่อนคนนั้นทําไงคะเพื่อนคนนั้นไม่รับเนยแข็งค่ะเขาบอกไม่อยากกินเขาอยากรอเนอยแข็งก้อนเดิมเพื่อนเขาหิวโซ่แล้วก็ยังยืนยันความคิดแบบเดิมที่จะรอเนอยแข็งต่อไป สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจเขาเพื่อให้เขาตามเรามาแต่ในเมื่อที่เขาไม่ตามเรามาเราก็ต้องเดินไปในที่ที่เราควรจะไปและก็หวังว่าวันหนึ่งว่าเพื่อนคนนั้นเขาจะ คิดได้หวังว่าวันหนึ่งเพื่อนคนนั้นเขาจะมีกําลังใจในการเดินตามเรามาในสถานีเนยแข็งถัดไปแล้ววันนี้ก็ยังเป็นกําลังใจให้กับทุกคนได้เดินตามหาสถานีเนยแข็งอันใหม่ไปเรื่อยๆอย่าย่ําอยู่กับที่ค่ะเพราะนั่นจะทําให้เราอยู่ไม่รอดขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นกได้นะคะบ๊ายบาย